สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องใน Counter Strike Global Offensive นะฮะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นการเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมเสี่ยงโชคชะตากันเลยทีเดียวเพราะว่าผมนั้นเนี่ยเอาเงินก้อนสุดท้ายใน PayPal มาซื้อ Steam Wallet เพื่อเอามาซื้อกุญแจเพื่อมาเปิดกล่องเพื่อมาลุ้นปืนเพื่ออะไรนักหนาผมไม่ทราบแน่ชัดผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรผมคิดว่ามันยังมีความหวังที่จะได้ปืนดีๆกับเขาบ้างนะฮะเรียกได้ว่าผมเนี่ยเจ็บและจำคือคนเจ็บและทนคือกูนะครับคือกูจริงๆนะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องPhoenix นะ Operation Phoenix นะแล้วก็กล่อง Winter นะครับก็เติมไป5ดอนด้วยกันนะทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือแค่นี้นะครับโอ้โหก็จะได้อะไรก็ต้องลุ้นกันนะฮะว่าจะเสียอีกหรือเปล่านะฮะเสียเยอะมากเสียจนรูกูบานหมดแล้วนะครับโอ้โหก็ต้องดูกันนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดอันนี้กันนะเปิดด้วยฟีนิกซ์ก่อนนะ Operation Phoenix ก่อนนะผมอยากได้มากเลยเนี่ย AWP Asimov เนี่ยอยากได้มากๆแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะก็ต้องมาลุ้นกันนะซื้อกุญแจเลยครับบายคีย์ครับผมซื้อไปครับมีอยู่จำนวนได้มาแล้วจำนวนเงินมีอยู่ 5.4 ดอลตอนนี้ก็ซื้อคีย์มาแล้วนะซื้อคีย์มาเสี่ยงดวงชะตากันเลยทีเดียวนะเพราะว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงแต่กรรมแต่บุญแต่กรรมอะไรของเขาเนี่ยของผมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าการบ่นซึ้งตึงตาความดราม่าของชีวิตเนี่ยจะเป็นไงนะจะได้อะไรนะผมก็ต้องค่อยๆเปิดนะเพราะมีตังค์แค่นิดเดียวนะค่อยๆหมุนนะเสี่ยงดวงชะตาคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปครับจุดดีจุดดีกูไม่เห็นของดีเฮ้ยหยุดหยุดไอ้สัสโอ้โอ้ยทำไมมึงไม่หยุดที่ปืนพวกมึงมาหยุดที่เฮียนี่ทำไมของกากสุดเลยแม่เอ้ยสุดท้ายก็เจ็บแล้วจำคือคนนะเจ็บแล้วทนคือกูที่เป็นควายนะครับเอ้ยอีกกล่องหนึ่งนะเปิดให้เงินมันหมดไปเลยนะเปิดวินเทอร์นะอยากได้ MCAC Asimov นะฮะและปืนอีกหลากหลายขออะไรก็ได้ที่มันดีๆหน่อยนะครับไม่ใช่ได้อะไรเหี้ยๆนะฮะ MC Guardian ก็ได้นะ Phoenix นี่ก็อยากได้ไม่ AK ก็ LVP นะฮะแล้วของ Huntman นะที่เปิดกันในตอนนั้นนะก็อยากได้ AK C7 นะอันนี้เอาดีป่ะวะจะเสี่ยงกล่อง Huntman อีกป่ะอยากได้อ่ะอยากได้มากๆอ่ะแต่คือ Huntman เปิดไปเยอะไงปืนมันซ้ำเยอะแล้วอ่ะไว้ก่อนไหมไว้ก่อนดีกว่านะเรามาเปิด Winter หรือ Phoenix ดีอันนี้2จิต2ใจนะเพราะว่าฟีนิกซ์ปืนสวยกว่านะฮะยังไงดียังไงยังไงเอาไหนดีฟีนิกซ์หรือวินเทอร์ฟีนิกซ์หรือวินเทอร์จะเจ็บอีกรอบไหมเอาวินเทอร์ละกันอยากได้ M4 นะยังไง AWP ก็ไม่ค่อยได้ใช้ซื้อคีย์ไปครับจัดไปอีกนะเหลือ 2.55 ได้มาแล้วครับเงินหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวเรียกว่าขายเนื้อขายตัวเลยดิขายเนื้อขายตัวเรียกซะเหี้ยเลยนะขุนเลือดขุนเนื้อกูจริงๆนะเคาน์เตอร์นะครับนะฮะครั้งสุดท้ายครับกดไปที่ตรงกลางครับกดไปครับจะเจ็บและมีเลือดออกเลือดออกแน่นอนนะจะเจ็บหรือเปล่าขอเธอ MC หรือมีดก็ได้หรืออะไรที่มันดีหน่อยนะเคริบนะเคริบนะคลัชนะฮัลโหลนะๆๆนะก็กดไปครับเอาละครับเอาละครับจุดนี้ขอดีๆบ้างได้หรือไม่ลาก่อยเลย
หมดเลย5ดอนกูก็สวัสดีขอตัวลาก่อยนะฮะคงอยู่ไม่ได้แล้วขอไปร้องไห้อีกรอบหนึ่งนะฮะก็ฝันดีครับเงินก้อนสุดท้ายกูไอ้สัตว์